คือหนูก็มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดกับ GE อ่ะทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูเป็นเซ็นเตอร์ซิงที่11ใช่ไหมคะปล่อยเพลงไซโยนาราครอออกมาแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆยังไม่ทันออกรถโชว์เลยแต่ว่าประกาศผลรางวัลแล้วรู้สึกว่าไม่ได้โดนให้ความสำคัญกับการที่หนูเป็นแบบว่าเซ็นเตอร์ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ทุกคนฝากด้วยนะคะ GE หนูเห็นพี่ฮูพูดเรื่องแบบ GE มันสำคัญสักอย่างใช่ไหมคะคือหนูก็มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดเหมือนกันกับ GE อ่ะคือนั่นแหละอย่างที่บอกคือครั้งนี้หนูค่อนข้างที่จะคาดหวังในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยคือทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูก็เป็นเซ็นเตอร์เพลงซิงที่11ใช่ไหมคะฉะนั้นตำแหน่งหนูก็คือตัว B ในเพลงไซโยนาระครอแล้วก็ปล่อยเพลงไซโยนาระครอออกมาได้แป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆแบบยังไม่ทันออกรถโชว์เลยแต่ว่าก็ประกาศผลรางวัลแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็มันเห็นได้ชัดเลยว่าพอแบบผลประกาศออกมาเขาก็อิงจากอันดับ GE ซึ่งเขาไม่ได้อิงจากเลขตำแหน่งในเพลงไซโยนาระครอแล้วอะไรใช่ก็เลยรู้สึกแบบบางทีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาไปออกโรดโชว์อย่างเงี้ยตำแหน่งมันก็เปลี่ยนหมดแล้วคือหนูก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าไม่รู้อ่ะก็เลยอยากให้แบบจีครั้งนี้มันโอเคจริงๆใช่มันอาจจะเป็นแบบว่าจีครั้งสุดท้ายที่หนูลงแล้วก็ได้อะไรเงี้ยถ้าสมมติผลมันออกมาดีทุกคนก็จะได้เหนื่อยกันแค่รอบเดียวแล้วก็จะบออะไรอย่างงี้ใช่อ๋อหนูไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยแต่แบบเห็นพี่ฮูพูดว่าแบบว่าพี่ฮูเคยพูดในไลฟ์ใช่ไหมก็เลยมันพูดต่อว่ามันรู้สึกว่ามันแบบงานนี้มันก็สำคัญจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้โดนให้ความสำคัญกับการที่หนูเป็นแบบว่าเซ็นเตอร์ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ทุกคนก็สู้ๆช่วงนี้หนูก็จะพยายามแอคทีฟพยายามลงรูปมาให้มากขึ้นแล้วก็ที่จริงก็พยายามอยากมาไลฟ์ให้มากขึ้นใช่อย่างเช่นวันนี้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีคาร่าอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็ต้องเรียนแล้วก็เป็นช่วงสอบไฟนอลด้วยฝากด้วยนะคะคาเมเซเว่นถ้าหนูตีคาเมเซเว่นทุกคนอาจจะเหนื่อยครั้งเดียวแบบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายก็ได้ไม่รู้ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวขอโทษที่ช่วงนี้หนูเครียดมากเลยมีงานเยอะแต่หลายเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เครียดเรื่องเรียนด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆเรื่องดีๆนะคะเดี๋ยวช่วงที่แบบว่าสอบรถโชว์แล้วก็แบบมีงานคาราคันอย่างเงี้ยก็เลยแบบเครียดมากมากแล้วเราโชว์ก็ผ่านมาแล้วช่วงนี้ก็จะโฟกัสคาร่าเนาะเพราะว่างานส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรแล้วจนถึงวันงาน GE ในส่วนของ BNK ตอนนี้ก็จะโฟกัสคาร่าแล้วก็จะโฟกัสเรื่อง GE นะครับแล้วก็เรื่องเรียนขอโทษที่ดึงดราม่าโอ้ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะดึงดราม่านะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะไม่ต้องกลัวหนูเครียดนะหนูไม่ได้เครียดเรื่อง GE แบบขนาดนั้นหนูเครียดเรื่องอื่นด้วยคาร่ามีงานรั่วๆเลยไปอะรั่วเลยเหรอ Oh my god ได้ไปเต้นจัดกระเป๋ากับน้องบัสไหมไม่ได้เต้นอะไรเลยทุกคนพอแบบว่าพวกหนูเต้นแค่เต้นมิราโคกันแบบว่าวงบัสเขาก็ต้องไปขึ้นแล้วอะไรนี้ชวนงานโฮเทลเลือกเองเหรอคะใช่ครับผมหนูเลือกเองครับชอบมากอ่ะหนูชอบชุดวันนั้นมากมันสวยมากแล้วมันแบบใส่แล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองใส่แล้วขึ้นมากว่าจะเลือกสีม่วงที่จริงอ่ะตอนแรกอ่ะหนูเล็งชุดพี่ป๊อปไว้ทุกคนแบบเล็งชุดสีม่วงไว้แต่ว่าพอใส่ไปแล้วแบบมันไม่ขนาดนั้นแล้วหนูก็แบบคือหนูอ่ะเลือก2ชุดนั้นคือเป็นชุดสีม่วงของพี่ป๊อปกับชุดสีชมพูของหนูแล้วหนูก็ถามพี่ใส่ว่าหนูอันไหนดีอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าลองสีม่วงก่อนอันที่1แล้วอันที่2ถ้าไม่ได้ค่อยแบบ
เลือกลองสีชมพูผมก็ลองสีม่วงก็รู้สึกแบบเออมันก็น่ารักนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าหนูก็ยังอยากลองสีชมพูอยู่แล้วพอลองสีชมพูแล้วคือแบบใช่เลยคนนี้เลยแบบชอบมากน้องเปรู้จักขุนพลมาสเตอร์หรอพูดได้ไหมอ่ะหนูไม่รู้ว่าพี่ขุนพลจำได้หรือเปล่าแต่ว่าที่จริงหนูกับพูดไหมคือที่จริงหนูไม่รู้ว่าพี่ขุนพลรู้หรือเปล่าหรือจำได้หรือเปล่าแต่ว่าพ่อของหนูกับพ่อของพี่ขุนพลอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งนานมากๆแล้วอ่ะใช่แล้วก็จะเป็นแก๊งที่แบบว่าจะมากินข้าวแบบปาร์ตี้กันทุกวันปีใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ก็จะเจอกันทุกปีแต่ว่าหนูน่าจะเคยเจอพี่ขุนพลแหละแบบตอนเด็กๆแต่ว่าหนูก็จำไม่ได้แล้วใช่แต่หนูว่าพี่ขุนพลน่าจะไม่รู้จักหนูหรือเปล่าไม่รู้คือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนหนูมีพี่ชายใช่ไหมพี่ชายหนูจะอายุพอๆกับพี่ขุนพลแต่เราพี่ขุนพลมีน้องสาวน้องสาวพี่ขุนพลจะอายุพอๆกับหนูใช่หนูก็เคยคุยกับน้องสาวพี่ขุนพลเนาะนิดหน่อยแล้วก็เคยเจอกันตอนแบบน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่แล้วมั้งแบบเหมือนเคยเจอกับใช่แบบเจอกันเพราะว่าพ่ออะไรเงี้ยแบบเขามาแต่หนูว่าพี่ขุนพลน่าจะจำไม่ได้เขาน่าจะไม่รู้จักหนูด้วยซ้ำมั้งมีชาเล่าว่าน้องชายใช่คนโลกกลมมากคือหนูอ่ะรู้แล้วแหละว่าพี่ชายมีชาเป็นเพื่อนกับพี่ชายหนูใช่ไหมคือพี่ชายหนูอ่ะไปเรียนที่อังกฤษที่จริงอ่ะพี่ชายของมิชาอายุเท่าหนูเรียนพร้อมกับหนูแต่ว่าพี่ชายหนูอ่ะเรียนมหาลัยที่ไทยแล้วแบบฮีไม่ชอบอ่ะฮีไม่ถูกใจอ่ะฮีก็เลยแบบว่าออกมาแล้วก็ไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็ไปสอบเข้าที่อังกฤษใหม่อะไรอย่างงี้ก็เลยเหมือนเข้ามหาลัยพร้อมแบบรุ่นเดียวกับหนูอะไรอย่างงี้แล้วแบบเหมือนพี่หนูก็บอกว่าเนี่ยมีคนนึงเป็นพี่ชายเป็น BNK เลยซัมติงนี่แหละทุกคนแล้วหนูก็แบบใครอ่ะมิชาแบบหนูก็เดาว่ามิชาเพราะว่าเหมือนสักอย่างจำไม่ได้แล้วอะแต่แบบเหมือนเฮียบอกผมก็ว่าคือมหาลัยมันก็ใหญ่ประเทศนั้นมันก็ใหญ่หนูว่าแต่ว่าก็มาเจอกันแล้วแบบหนูก็แบบชอบเห็นรูปที่เฮียแบบถ่ายรูปกับเพื่อนเป็นแก๊งใช่ไหมเราแบบคือหนูรู้เลยอะว่าคนไหนคือพี่ชายมิชาคือแบบหน้าเหมือนมิชามากมากอะแต่ว่าที่จริงอะหนูกับพี่ชายมิชาก็อาจจะแบบเกือบได้เจอกันเกือบได้รู้จักกันแล้วทุกคนเพราะว่าตอนแรกอะหนูอะจะสอบเข้าโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมตอนม.4แล้วพี่ชายมิชาก็สอบเข้าโรงเรียนนั้นเหมือนกันแต่ว่าพี่ชายมิชาก็ไม่เรียนหนูก็ไม่เรียนก็เลยไม่ได้เจอกันเย่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้ทุกสิ่งคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย